สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกลับสู่ช่องอัศนิน The Simple Life นะคะคลิปนี้นะครับบอกเลยนะว่าเป็นคลิปที่ตั้งใจมาป้ายแบบสุดๆๆมากๆเพราะว่าเป็นของที่ซื้อมาแล้วได้ใช้แล้วเราชอบมากจริงๆนะครับคือจริงๆอ่ะต้นเรื่องเนี่ยคือมาจากคุณอะตอมคือนางอ่ะซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วมาแล้วชิ้นนึงนะครับสีฟ้าใช่ป่ะนางไปซื้อที่เกาหลีมาเราก็ด้วยความเป็นแบบอ่ะลูกขี้ฉาไงเราก็เลยอยากได้ด้วยเพราะเห็นนางใช้แล้วมันแบบเอ้ยมันยูสฟูลนะมันดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราอ่ะก็เป็นคนที่แบบพกแว่นแบบกันแดดตลอดเลี้ยงแบบเป็นคนพกแว่นกันแดดเพราะว่าเป็นคนที่เวลาออกแดดอ่ะเราก็จะใส่แว่นตลอดเพราะว่าเลี้ยงทำเลสิกมาด้วยซึ่งจริงแล้วอ่ะมันก็ทำมาเป็นปีแล้วแหละแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะถนอมสายตาเราแล้วเวลาเราขับรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยกองแสงนู่นนั่นนี่ใช่ป่ะเราก็ไม่อยากจะแบบตอนอายุเยอะๆเราอาจจะแบบกลัวเป็นต้อเป็นนู่นเป็นนี่เราไม่รู้ไงเราก็พยายามแบบป้องกันตัวเองเพราะด้วยความที่เราแบบเป็นคนแบบว่าชอบออกแดดชอบกิจกรรมกลางแจ้งชอบอาบแดดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเล็งก็จะพกแบบแว่นกันแดดอยู่ตลอดอะไรเงี้ยนะครับคือมันเป็นของชิ้นหนึ่งที่ถ้าเกิดใครที่แบบพกแว่นกันแดดแบบเล็งหรือใส่แว่นสายตายาวสายตาสั้นอะไรเงี้ยนะครับแบบใส่ถอดสลับหรืออยากจะมีแบบพกสแปร์มันเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วเราก็คือแบบไปตามล่าตามหานะครับในคลิปที่เราไปร็อกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับที่เพิ่งกลับมากันเนี่ยทุกคนอาจจะแบบได้ติดตามได้เห็นอะไรเงี้ยนะครับก็คือไปตามล่าจริงๆเพราะอยากได้มากๆน้องก็คือชิ้นนี้นะครับที่เล็งจะมาป้ายยาก็คือซันการ์ดเคสหรือเคสแว่นไซส์ PM นะครับก็จะมี2ไซส์เนาะก็จะมีไซส์ PM กับไซส์อีกอันนึงคือไซส์ใหญ่เลยซึ่งไซส์ใหญ่รู้สึกว่ามันจะติดสายห้อยคอได้อีกอะไรเงี้ยก็ต้องซื้อสายเพิ่มแยกไปเพราะว่าแน่นอนกอยาร์ดอ่ะมันจะขายสายแยกใช่ป่ะสายก็คือราคาเป็นหมื่นเหมือนกันก็แล้วแต่ความแบบสะดวกของแต่ละคนเนาะแต่อย่างเล็งอ่ะเล็งรู้สึกว่าไซส์แค่เนี่ยมันพอแล้วแล้วมันก็กำลังดีกับแว่นสไตล์ที่เล็งใช้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วสีอ่ะที่เล็งเลือกมาก็คือสีส้มอย่างคุณอะตอมอันแรกที่เขามีคือสีฟ้าใช่ป่ะแล้วนางไปอีกนางซื้ออีกเราก็ไม่เข้าใจเพราะนางบอกว่าอ๋อนางพกทั้งแว่นสายตาแล้วก็แว่นกันแดดนางก็เลยอยากจะมีทั้งหมด2อันอ่ะก็คือแล้วแต่สะดวกแต่ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่น่ารักมากๆแล้วก็แฮปปี้มากๆนะครับที่เล็งได้ใช้มาเนี่ยคือใช้มาเป็นเวลาแบบเนี่ยน่าจะ2 weeks แล้วนะครับหลังจากที่กลับมาเนี่ยอันนี้น่ะน่าจะเกือบ2 weeks แล้วนะครับที่กลับมาเล็งใช้ทุกวันเลยนะครับก็อ่ะให้ดูมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้นึงใส่แว่นให้ดูอยู่ด้วยนะครับก็ดีเทลอะไรประมาณนี้ก็จะมีหมุดตรงนี้1แพ็คแล้วข้างในอ่ะเล็งให้ดูข้างในก่อนข้างในมันจะเป็นเหมือนหนังกลับคล้ายๆเป็นฟิลไมโครไฟเบอร์เป็นหนังกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือดีนุ่มนวลมากแล้วตัวนี้ก็จะมีปั๊มกอยาอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการใส่แว่นน่ะจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่เล็งใส่ให้ดูคือใส่เข้าไป1ขาแบบใส่ไปอย่างนี้แล้วเอาขาออกมาแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดแว่นใครเป็นแว่นที่หนาหน่อยใหญ่หน่อยก็ใส่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่เก็บเข้าไปหมดเลยก็ได้อ่ะเห็นป่ะก็แล้วแต่ว่าอยากจะเก็บแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปิดแพ็คไปนี่คือมันน่ารักจริงๆแล้วมันก็คือเป็นอะไรที่พกง่ายนะครับเนี่ยเห็นป่ะก็คือจบเลยเพราะอะไรปัญหาที่ส่วนใหญ่ที่จะเจออ่ะของเล้งอ่ะเล้งคือไอ้กล่องแว่นหรือซองแว่นอะไรที่เขาให้มาแต่ละแบรนด์อ่ะเห็นป่ะมันอันเท่าเนี้ยแล้วเราจะพกยังไงอ่ะเราก็เป็นคนไม่พกอย่างนี้อยู่แล้วเล้งก็เลยจะชอบใส่เป็นถุงที่เป็นแบบถุงผ้าถุงอะไรอ่ะห้อยๆตรงแต่งแล้วมันก็จะแบบว่าค่อนข้างที่มันก็หนึ่งไม่โปรเทคชันด้วยสองก็คือมันจะแบบมั่วๆซั่วๆอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบไอ้น้องกัวยาเนี่ยมันดีมากๆอ่ะมันก็คือจบแล้วเราก็ใช้ไปเลยอันเดียวจบยิงยาวจะใช้แว่นจะเปลี่ยนอันไหนก็ง่ายๆดีอะไรเงี้ยครับเห็นป่ะมันอันเท่าเนี้ยมันอันเท่าบ้านเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันทั้งหนักเราก็เถอะทะมากในการแบบพกพาอะไรเงี้ยครับเราก็เลยซื้อตัวนี้มาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อยากจะมาป้ายยาทุกคนเพราะมันแบบน่ารักมากจริงๆนะครับควรจัดนี่เราเป็นด้อมส้มเราก็เลยซื้อสีส้มมานะครับพร้อมจริงแล้วการเลือกสีของกอยาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบชอบทุกสีเลยอ่ะสีที่เล้งอาจจะแบบไม่ค่อยได้เลือกใช้ก็จะเป็นแบบสีแดงสีเขียวน่าจะเป็น2สีที่แบบไม่ได้ชอบนอกนั้นก็คือแบบชอบหมดเลยอ่ะเลือกไม่ถูกแต่อันนี้ก็คืออ่ะโดนใจนะครับเพราะว่าเราก็มีกระเป๋าแบบสีสีคลาสสิกใช่ไหมสีบราวน์แทนคลาสสิกของเขาสีเทาอะไรอย่างเงี้ยสีน้ำเงินนะครับแล้วก็พยายามซื้อสีให้มันหลากหลายนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งวาไรตี้ในการซื้อยี่ห้อนี้อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้จะมาแกะให้ดูอีกอันนึงด้วยอันนี้ก็คือเป็นของคุณอะตอมอันใหม่นะครับก็คืออุปกรณ์ที่นางให้มามันจะเป็นแนวประมาณนี้ก็คือถุงนะครับนะนี่แล้วก็กล่องจริงๆนางก็จะมีติดสติกเกอร์อะไรมาด้วยแหละแล้วก็คือลอกออกแล้วก็ติดกระเป๋าเดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้วนางก็จะมีรีซีทให้รีซีทแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะบางทีเขาก็จะพิมพ์เป็นใบแบบ
ขาเรียกว่าใบคาร์บอนธรรมดาใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยนะครับต้องลองดูกันนะว่าไปซื้อที่ประเทศไหนภูมิภาคไหนนะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนนี้ก็จะได้ทุกคนเป็นแบบแค่บุ๊กเล็กๆเล่มบางๆนะครับส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นแบบผ้านะครับนี่ปิดมาให้อ่ะแล้วก็จะมีตัวริบบิ้นอันนี้นะครับริบบิ้นนี้ก็จะเป็นริบบิ้นที่ไว้ผูกกับถุงนะครับกล่องเขาจะไม่ได้ผูกริบบิ้นมาให้อ่ะตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เห็นไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นสีคลาสสิกข้างๆก็จะเป็นแทนนะครับก็นี่ของคุณอะตอมอีกอันนึงนะมี2อันนะดูดิเดี๋ยวเล้งอาจจะต้องแบบคลอดลูกตามบ้างนะครับเพราะว่าชอบจริงๆชอบมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปป้ายยาหมาๆอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ป้ายยาเพื่อนไปเยอะมากให้ทุกคนแบบว่าซื้อทุกคนก็เห็นแล้วมันน่ารักดีอะไรเงี้ยเห็นเล้งใช้นะครับแล้วก็ใส่กระเป๋ามันก็ง่ายสะดวกดีนะครับก็ไปลองดูกันนะครับเผื่อใครจะแบบสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็ไปตามกันได้นะครับก็ยังไงคลิปนี้มาป้ายยาล้วนๆสำหรับใครที่เป็นสาวกกอยาหรือใครที่ชอบของแบบ small letter good ของชิ้นเล็กๆน่ารักมีกิมมิกอะไรเงี้ยก็จัดได้ซื้อให้เป็นของขวัญก็เป็นอีกของชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ราคามันกำลังย่อมเยาไม่ได้แรงมากนะครับหมื่นต้นๆอะไรเงี้ยเนาะก็ลองจัดกันดูนะครับยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายมาป้ายยาล้วนๆเลย